พอดีเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีคุณครูมีนักเรียน15คนมีคุณครูประจำการ3คนคุณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนค่ะแล้วก็มีคุณครูธุรการ1คนนะคะจากที่หลวงพ่อท่านเอาคลิปไปลงอะค่ะพอดีช่วงนี้พาโรงเราลาออกไปประกอบอาชีพอื่นนะคะเราอยู่ในช่วงสรรหานะคะแล้วปรากฏว่าหญ้าเราขึ้นในช่วงที่ตอนนี้ฝนตกนะคะหญ้าขึ้นมากคุณครูก็กลัวว่าจะมีสัตว์ที่มีพิษเข้ามาในโรงเรียนเป็นอันตรายต่อเด็กๆก็เลยลงมือตัดหญ้าเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยปกติแล้วทุกๆวันเด็กๆจะมีเขตสีของตัวเองที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอะค่ะซึ่งทำร่วมกับคุณครูมีคุณครูอยู่3ท่านก็จะแบ่งเขตสีไปบริเวณ3บริเวณแล้วก็จะมีเด็กๆเข้าไปทำกับคุณครูในทุกๆวันตอนเช้าอยู่แล้วค่ะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดเป็นความร่วมมือของครูกับเด็กนะคะทำให้โรงเรียนเราสะอาดน่าอยู่แล้วก็ถึงแม้เรามีบุคลากรน้อยแต่เราก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพทุกคนค่ะครูหมวยเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็เด็กๆชอบเพราะแกจะเป็นคนหนึ่งตลกแล้วก็มีเรื่องเล่าเด็กๆฟังตลอดนะคะแล้วก็มีจิตวิทยาในการห้อมล้อมเด็กหรือมีจิตวิทยาในการที่แบบช่วยทำให้เด็กช่วยทำงานได้อย่างดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้เด็กๆเพิ่มขึ้นต้องบอกว่าโรงเรียนในหมู่บ้านถ้าเกิดไปเรียนที่อื่นก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากถ้าเรียนกับเราหนึ่งก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้นะคะฝากผู้ปกครองว่าถึงเราเล็กแต่เราคุณภาพคับแก้วค่ะคุณครูก็น่ารักทุกคนแล้วก็ตั้งใจเพื่อเด็กๆทุกคนจริงๆค่ะถ้าผู้ปกครองสนใจนะคะก็คือติดต่อเราได้โดยตรงเลยค่ะปกติก็คือตัดประจำอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอดีช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็คาบเกี่ยวว่าพะโล้ละออกไปอยู่ในช่วงที่กำลังจะจัดหาใหม่อยู่ก็ฝนตกแล้วหญ้ายาวขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครูก็เลยมีโรงเรียนมีเครื่องตัดหญ้าค่ะครูก็เลยไปตัดแล้วก็คือวันนั้นหลวงพี่พาเดินมาพอดีหลวงพี่เห็นก็เลยถ่ายคลิปดังที่เห็นกันนะคะก็แล้วหลวงพี่ก็ไปโพสต์ใน Facebook นะคะในคลิปเดียวแล้วก็บอกว่าจะมาช่วยครูตัดแล้วหลวงพี่กับหลวงพ่อก็ได้มาช่วยคุณครูตัดจริงๆค่ะเลยได้สนามโล่งใช่ค่ะเลยได้เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะถ้าที่ครูเห็นว่ามันรกเนี่ยครูกลัวอะไรครูกลัวสัตว์มีพิษค่ะก็จะเป็นจำพวกงูเนาะตะขาบอะไรพวกเนี้ยค่ะที่เขาจะมาแบบในช่วงของความชื้นกลัวเด็กๆจะเป็นใช่ค่ะเพราะเด็กๆก็ต้องใช้สนามในการเล่นกีฬาด้วยครับครับเห็นว่าทำกับช่วยทำกับข้าวด้วยแล้วด้วยค่ะก็มีช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยครับทำทุกอย่างเลยเนาะค่ะเป็นครูค่ะต้องเสียสละ